4. จุลโพธจริยาว่าด้วยจริยาของจุลโพธิปริพาชก 26. อีกเรื่องหนึ่งในการที่เราเป็นปริพาชกชื่อจุลโพธมีศีลงามเราเห็นภพโดยความเป็นของน่ากลัวจึงออกบวช 27. พระมณีมีผิวพรรณดั่งทองคำซึ่งเป็นภรรยาเก่าของเราแม่นางมิได้อะไรในวัฏฏะออกบวชแล้ว 28. เราทั้งสองไม่มีความอะไรตัดขาดพวกพ้องไม่ห่วงใยในตระกูลและหมู่ญาติเที่ยวไปยังบ้านและนิคมมาถึงกรุงพาราณสี 29. เราทั้งสองอยู่ณที่นั้นมีปัญญารักษาตนไม่คลุกคลีกันกับสกุลกับคณะเราทั้งสองอยู่ในพระราชอุทยานอันสงัดเงียบไม่พลุกพล่าน 30. พระราชาเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นนางพรามณีจึงเสด็จเข้ามาหาเราและตรัสถามว่านางพรามณีคนนี้เป็นอะไรกันกับท่านเป็นภริยาของใคร 31. เมื่อพระราชาตรัสถามอย่างนี้เราได้ทูลพระองค์ดังนี้ว่านางพรามณีนี้มิใช่ภริยาของอัตมภาพแต่เป็นผู้ประพฤติธรรมร่วมกันมีศาสนาเดียวกัน 32. พระราชาทรงกำหนัดนักในนางพรามณีนั้นจึงรับสั่งให้พวกราชบุรุษจับทรงบีบคั้นด้วยกำลังสั่งให้นำเข้าไปภายในนคร13. เมื่อภรรยาเก่าของเราซึ่งเกิดร่วมกันมีศาสนาเดียวกันถูกฉุดคร่าไปความโกรธเกิดขึ้นแก่เรา 34. เราระลึกถึงศีลวัตรได้พร้อมกับความโกรธที่เกิดขึ้นเราข่มความโกรธได้ณที่นั้นเองไม่ให้มันเจริญขึ้นไปอีก 35.ถ้าใครๆพึงเอาหอกอันคมกริบแทงนางพรามณีนั้นเราก็ไม่พึงทำลายศีลของเราเลยเพราะเหตุแห่งโพธิญาณเท่านั้น 36. นางพรามณีนั้นจะเป็นที่รังเกียจของเราก็หาไม่และเราจะไม่มีกำลังก็หาไม่ได้แต่เพราะพระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงตามรักษาศีลไว้ชะนี้แลจุลโพธิจริยาที่4จบ